วันนี้นะคะคุณแม่ออนจะมาทำเฟรนช์ฟรายจากมันฝรั่งนะคะให้พี่ออโต้กันค่ะทำไม่ยากเลยนะคะแล้วก็กรอบนอกนะคะนุ่มในนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะเห็นไหมคะง่ายๆมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นมันฝรั่งที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ต้องมาปอกเปลือกก่อนนะคะนี่ค่ะปอกเปลือกกันเลยนะคะเมื่อปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามันฝรั่งไปล้างก่อนนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาหั่นนะคะอันดับแรกเลยก็ต้องหั่นเป็นชิ้นก่อนนะคะแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะว่าเราอยากจะได้เป็นชิ้นในลักษณะแบบไหนนะคะบางคนก็จะเป็นชิ้นแบบยาวๆบางคนก็จะทำเป็นลูกเต๋านะคะแต่วันนี้จะทำเป็นชิ้นยาวๆนะคะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะตามชอบนะคะใครชอบหนาชอบบางเนี่ยก็แล้วแต่สะดวกที่จะทำนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาหั่นกันก่อนเลยนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เฟรนช์ฟรายชิ้นที่เราต้องการแบบนี้นะคะลำดับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปล้างทำความสะอาดเฟรนช์ฟรายของเรานะคะนี่มันฝรั่งของเรานะคะล้างเพื่อเอายางออกนะคะเราจะล้างแค่ประมาณ3น้ำนะคะเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะเอามันฝรั่งของเรานะคะไปต้มนะคะนี่นะคะตั้งน้ำนะคะเราจะใช้เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนนะคะแบบนี้นะคะใส่ลงไปตอนที่เราต้มมันฝรั่งด้วยนะคะในการต้มนะคะเราจะต้มประมาณสัก3นาทีนะคะนี่นะคะต้มไม่ได้ให้มันสุกนะคะเพื่อที่ให้พอผิวมันตึงๆนะคะแค่นี้นะคะเมื่อเราต้มครบ3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปน็อกน้ำแข็งนะคะนี่นะคะเพื่อที่จะให้เฟรนช์ฟรายของเราเนี่ยมีความกรอบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามันฝรั่งของเรานะคะมาผึ่งให้แห้งนะคะนี่นะคะแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาผึ่งไว้นะคะเพื่อให้เฟรนช์ฟรายของเราเนี่ยแห้งนะคะสำหรับใครที่ทำเฟรนช์ฟรายเยอะนะคะคือทำครั้งเดียวเนี่ยทำเยอะๆเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเฟรนช์ฟรายของเรานะคะเก็บแช่ไว้ในช่องฟรีซได้นะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้นะคะก็ใส่ไว้ในช่องฟรีซเวลาเราจะเอามาทอดเราก็มาทอดในครั้งต่อไปนะคะจะได้ไม่ต้องทำใหม่ทุกครั้งนะคะแบบนี้นะคุณแม่ก็จะใส่ถุงซิปล็อกนะคะนี่นะคะเอาอากาศออกให้หมดนะคะแล้วก็เอาไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้เลยนะคะมาถึงขั้นตอนของการทอดนะคะเราก็จะใช้นี่นะคะแป้งข้าวโพดนะคะนี่นะคะแบบนี้เนาะใส่ลงไปในถุงที่เราเตรียมไว้เลยนะคะนี่นะคะแบบนี้นะนี่แล้วก็เขย่านะคะให้แป้งข้าวโพดเนี่ยคลุกกับตัวเฟรนช์ฟรายที่เราจะทอดนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคลุกๆๆเอาไว้แบบนี้นะคะให้มันทั่วทุกชิ้นนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปทอดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดกันเลยค่ะทอดเฟรนช์ฟรายนะคะเราจะทอดทั้งหมด2รอบด้วยกันนะคะนี่เป็นรอบแรกนะคะก็ตั้งไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องไฟแรงมากนะคะรอบแรกนะคะเราจะทอดให้ผิวของเฟรนช์ฟรายเนี่ยตึงๆนะคะยังไม่สุกมากนะคะเดี๋ยวไปทอดกันค่ะเมื่อทอดรอบแรกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเฟรนช์ฟรายนะคะขึ้นมาพักเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะ
ให้แฟนไฟเย็นก่อนนะคะถึงจะไปทอดในรอบที่2ได้ค่ะทอดในรอบที่2นะคะเราจะใช้ไฟแรงหน่อยนึงนะคะนี่นะคะก็เอาแฟนไฟของเรานะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็ทอดตามชอบนะคะว่าอยากได้สุกหรืออยากได้สีแบบไหนนะคะพอดูกรอบๆนะคะก็สามารถเอาขึ้นมาได้เลยค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการทอดเฟรนช์ฟรายด้วยมันฝรั่งของเรานะคะทำเองง่ายๆนะคะใครที่อยากให้ลูกทานแบบไหนก็สามารถทำได้เลยนะคะจะเอาผงต่างๆผงชีสผงบาร์บีก้านะคะมาโรยก็ได้นะคะหรือว่าจะโรยเป็นเกลือนิดหน่อยก็ได้นะคะนี้ก็คือแล้วแต่ตามชอบใจนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการทำเฟรนช์ฟรายเองที่บ้านให้ลูกๆของเราทานนะคะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะวันนี้คุณแม่ออนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ